สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้อาจารย์ยโสธรามาลงพื้นที่เขาอังคารนะคะเขาพระอังคารนะคะอันนี้ก็คือภายในบริเวณนะคะภายในบริเวณเขาพระอังคารที่เป็นองค์สถูปนะคะที่มีความสวยสดงดงามมากเลยนะคะเรามาช่วงเย็นนะคะอันนี้ก็คือใบเสมาหาที่มีอายุถึงพันปีไหมฮะ1,200ปีนะใช่ไหมอันนี้ก็คือใบเสมาที่มีรูปเทพอะไรครับอาจารย์ท่านั่นเป็นเทพอะไรเนี่ยแต่เป็นรูปบุคคลที่เป็นลักษณะเหมือนเป็นผู้รักษาผู้คุ้มครองว่างั้นเถอะเนาะนะคะอาจจะเป็นเทพผู้มีศักดาเดชนะคะที่คุ้มครองดูแลพระพุทธศาสนานะคะเป็นรูปบุคคลเพศชายนะคะที่ด้านบนไม่ได้สวมเสื้อผ้านะคะไม่ได้สวมผ้านะคะด้านล่างก็จะเป็นการสวมผ้าแล้วก็ถือดอกบัวด้วยมือขวานะคะแล้วก็สวมชฎาแล้วก็มีฉัตรนะคะอยู่ด้านบนแล้วก็ยืนอยู่บนดอกบัวนะครับเป็นเสมาธรรมเป็นเสมาที่ด้านหน้าจะเป็นรูปของเทพชั้นสูงนะคะด้านหลังก็จะเป็นรูปขีดแสดงถึงเป็นใบเสมานะคะเป็นใบโพเป็นใบเสมานะคะบางที่อาจจะเป็นรูปหม้อน้ำนะคะแต่นี้ก็จะเป็นใบเสมาคู่นะคะเสมาคู่นะคะ